สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นดอกบัวแดงแบบนี้กันนะคะก็มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเราก็จะใช้ริบบิ้นด้วยกันทั้งหมด4เส้นนะคะความยาวเส้นละ90เซนติเมตรอันนี้จะเป็นริบบิ้นเบอร์3แบ่งครึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครใช้เบอร์2นะคะความยาวจาก90เซนก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะไม่งั้นเวลาที่เราทำกลีบดอกเนี่ยมันจะไม่พอนะคะต่อมานะคะเราก็จะเอาริบบิ้นทั้ง4เส้นประกบเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะแล้วก็พับครึ่งนะให้กึ่งกลางนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาเริ่มทำฐานกันเลยทำเหมือนลูกส้มเลยนะคะจับเส้นที่1มาเอาเส้นที่2คล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่3คล้องเส้นที่2แล้วก็เส้นที่4เส้นสุดท้ายนะคะให้เราจับตรงกึ่งกลางนะแล้วก็เอาสอดเข้าไปในรูของเส้นที่1แบบนี้จากทางด้านซ้ายมือเสร็จแล้วก็กางรูของเส้นที่4ออกแล้วก็ไปรวบเอาเส้นที่3นะคะลอดผ่านรูของเส้นที่4ออกมาแบบนี้ทีนี้เราก็ดึงให้กระชับค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะต่อมาให้เราสังเกตที่ริบบิ้นนะคะมันจะมีเส้นที่อยู่ด้านหน้ากับเส้นที่อยู่ด้านหลังเราจะมาทำเส้นที่อยู่ด้านหน้ากันก่อนนะคะเอาเส้นด้านหน้าทางขวามือพาดมาลงมุมด้านบนนะคะแบบนี้นะตรงโคนริบบิ้นเราก็บีบให้เป็นรอยพับเส้นถัดมาเส้นด้านหน้าของด้านบนเราก็พาดมาลงมุมด้านซ้ายมือแบบนี้เส้นด้านหน้าของทางด้านซ้ายมือเราก็พาดมาลงมุมด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นด้านหน้าของด้านล่างเราก็จะเอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปในรูนี้นะเราก็สอดเข้าไปก็จะได้ลักษณะนี้นะคะต่อมานะคะให้เราจับเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมา1เส้นแบบนี้วนไปทางขวามือเอาเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่3ด้านบนมือจับมี4เส้นข้างล่างตรงฐานก็มีด้วยกันทั้งหมด4เส้นทีนี้ให้เราปล่อยเส้นล่างมือจับนะคะวางพาดลงมาระหว่างเส้นนี้กับล่างฐานเสร็จแล้วเอาล่างฐานนะคะพาดทับขึ้นมาด้านบนแบบนี้มันจะอยู่ด้านบนสุดนะคะแบบนี้นะต่อมาเราก็ปล่อยเส้นล่างสุดเหมือนเดิมเลยนะที่3เส้นนี้ทับมันอยู่นะคะก็วางพาดลงมาแบบนี้แล้วก็เอาล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนเราจะทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเส้นล่างฐานจะหมดนะปล่อยเส้นล่างสุดวางพาดลงมาเอาล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนปล่อยเส้นล่างสุดวางพาดลงมาเอาล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนทีนี้สังเกตว่าข้างล่างตรงฐานไม่มีแล้วนะคะทีนี้ให้เราปล่อยเส้นล่างสุดที่3เส้นนี้นะทับมันอยู่วางพาดลงมาแบบนี้เลยนะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวเส้นถัดไปเราจะเอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปรูนี้นะต่อมานะเอาเส้นล่างสุดเอาปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปรูที่ชี้ให้ดูเมื่อกี้นี้นะแล้วก็ให้ปลายริบบิ้นออกรูนี้เราก็ดึงออกมาจะเป็นลักษณะนี้ค่ะต่อมาเอาเส้นล่างสุดเหมือนเดิมเลยเอาสอดเข้าไปในรูเดียวกันกับเมื่อกี้แล้วก็ให้ออกรูถัดมานะคะเมื่อกี้ออกรูนี้แต่ว่าเราไม่ให้ออกนะเราจะผ่านไป1รูแล้วก็มาออกรูนี้แล้วก็ดึงออกมาเส้นสุดท้ายค่ะ เอาสอดเข้าไปในรูเดียวกันกับเส้นก่อนหน้าเมื่อกี้นี้แล้วก็ให้ปลายริบบิ้นออกรูถัดไปนะเมื่อกี้ออกรูนี้ถัดมาเราก็ให้ออกรูนี้แล้วเราก็ดึงออกมาทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็มาไล่ดึงให้กระชับทีละเส้นนะคะทำเหมือนส้มเลยนะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะใส่เหรียญนะเข้าไปในรูนี้นะคะก็ใส่เข้าไปเลยทีนี้เราก็ดึงให้กระชับอีกรอบหนึ่งทีนี้เสร็จแล้วเราก็จะพลิกกลับด้านมาค่ะจับเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะขึ้นมา1เส้นเอาวางพาดลงไปหน้าเส้นที่3นับจากซ้ายมือ1 2 3แล้วก็เอาวางพาดลงไปแบบนี้วนไปทางซ้ายมือนะคะเส้นถัดมาเอาวางพาดลงไปหน้าเส้นที่3เหมือนเมื่อกี้เลยก็คือช่องถัดกันมานั่นเองนะคะเราก็ทำวนไปจนเหลือ3เส้นสุดท้ายค่ะทีนี้ก็เหลือ3เส้นแล้วนะคะให้เราจับเส้นนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปในรูนี้นะจะได้ลักษณะนี้นะคะเราก็ดึงปลายริบบิ้นออกมาแบบนี้เส้นถัดมาเราก็จะเอาสอดเข้าไปรูเดียวกันกับเมื่อกี้แต่ว่าเราจะเฉียงหน่อยนะคะให้ออกรูถัดมานั่นเองก็คือรูนี้เราก็ดึงออกมาเส้นสุดท้ายเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เอาสอดเข้าไปในรูเดียวกันกับเมื่อกี้แล้วก็เฉียงให้ออกรูถัดกันมานะคะทีนี้เราก็จะได้ลักษณะนี้เราก็ดึงให้กระชับหน่อยนะคะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านมาค่ะขั้นตอนนี้นะคะให้เราจับเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะขึ้นมา1เส้นเอาเส้นนี้นะคะแล้วเราก็โค้งริบบิ้นไปทางด้านซ้ายมือแล้วก็ให้ปลายริบบิ้นเฉียงมาทางด้านขวามือนะคะเราก็จะเอาปลายริบบิ้นวางพาดลงไปหน้าช่องนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยนับมาจากเส้นที่เราจับนะคะนับมาทางด้านซ้ายมือ1เส้นนะก็คือ1แล้วก็เอาริบบิ้นวางพาดลงมาแบบนี้ทีนี้เราจะวนไปทางด้านขวามือนะคะเส้นถัดมาเราก็โค้งตามเส้นแรกนะคะแต่ว่าปลายริบบิ้นเราจะเอามาวางไว้หน้าเส้นนี้นะคะก็คือช่องนี้นะคะก็คือเส้นด้านหน้าทางซ้ายมือของเส้นริบบิ้นที่เราทำก่อนหน้านี้แล้วก็โค้งไปทางด้านซ้ายแล้วก็เอาปลายริบบิ้นวางพาดลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็จับไว้นะคะเส้นถัดมานะคะเราก็โค้งตาม2เส้นแรกนะคะแบบนี้นะส่วนปลายริบบิ้นเราก็จะเอาสอดเข้าไปในรูนี้นะคะเส้นแรกที่เราทำแล้วก็เอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปเลยมันก็จะมาออกรูนี้นะคะเอาใหม่นะคะเราก็โค้งริบบิ้นไปทางด้านซ้ายมือแบบนี้นะมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วปลายริบบิ้นเราก็จะเอาสอดเข้าไปในรูของเส้นแรกที่เราทำนะคะแล้วก็เอาสอดมาแบบนี้นะทีนี้เราก็ดึงริบบิ้นเป็นลักษณะนี้นะคะเส้นถัดมาค่ะเส้นนี้เราก็โค้งปลายริบบิ้นนะคะเราก็จะเอาสอดเข้าไปรูเดียวกันกับเส้นนี้นะก็คือเราก็จะเอาปลายริบบิ้นผ่านเส้นแรกผ่านเส้นที่2แล้วก็ปลายริบบิ้นให้ออก รูนี้นะคะรูของเส้นที่2ที่เราทำนะเดี๋ยวเส้นถัดไปนะคะมันก็จะผ่าน1 2 3 3เส้นนี้แล้วก็มาออกรูตรงนี้นะอ่ะเส้นถัดมาเราก็โค้งตามปลายริบบิ้นนะคะก็เอาสอดเข้าไปที่รูนี้นะเห็นไหมเอ่ย2เส้นก่อนหน้านี้ก็เอาสอดเข้าไปในรูนี้แล้วก็สอดตามแล้วก็ผ่านริบบิ้นเส้นแรกเส้นที่2ผ่านเส้นที่3แล้วก็ให้ปลายริบบิ้นมันออกรูข้างหน้าเส้นที่3แบบนี้แล้วก็ดึงทีนี้ต่อมานะคะเส้นนี้แล้วก็โค้งตามแล้วก็เอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปตามเพื่อนของมันแล้วก็ผ่านเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3ผ่านเส้นที่4แล้วก็มาออกรูตรงข้างหน้าทางขวามือของเส้นที่4นั่นเองนะคะแล้วก็ดึงเส้นถัดมาเราก็โค้งตามก็สอดเข้าไปผ่านริบบิ้นเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4แล้วก็เส้นที่5แล้วก็โผล่ออกมาหน้าเส้นที่5แบบนี้เส้นสุดท้ายนะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นนะมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะเอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปรูเดียวกันกับที่เพื่อนๆมันสอดเข้าไปก่อนหน้านี้ผ่านเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4ผ่านเส้นที่5ด้วยนะคะแล้วก็มาออกหน้าเส้นที่6ตรงนี้ทีนี้เราก็ดึงเสร็จแล้วทีนี้เราดึงให้กระชับอันนี้มันก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ทำให้ได้ดอกกุหลาบเหมือนกันนะพอเราดึงกระชับแล้วมันก็จะได้ลักษณะนี้เห็นไหมคะต่อมาเราก็พลิกกลับด้านมาแล้วเราก็สอดเก็บปลายริบบิ้นนะคะสอดตามลายเส้นของมันเลยทีนี้พอครบทุกเส้นแล้วทีนี้ให้เราเอียงมาทางด้านข้างนะคะเอาเส้นไหนก่อนก็ได้นะเส้นนี้นะคะเราก็จะโค้งริบบิ้นแล้วก็จะโค้งเข้าหาตัวดอกนะคะแบบนี้นะอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็จะจับริบบิ้นขึ้นมาโค้งเข้าหาตัวดอกไปทางด้านซ้ายแล้วก็โค้งมาทางด้านขวาลักษณะนี้นะคะมันจะได้เป็นมุมแหลมๆแบบนี้นะทีนี้พอได้เป็นมุมแหลมๆแบบนี้แล้วนะคะให้เราบีบลงไปเลยนะคะให้มันเป็นรอยแบบนี้นะพอบีบเสร็จแล้วทีนี้ปลายริบบิ้นเราก็จะสอดตามลายเส้นนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยมันจะเป็นลักษณะนี้ก็สอดตามเลยนะคะมันก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆให้ครบทั้ง8เส้นค่ะจับริบบิ้นขึ้นมาโค้งไปทางด้านซ้ายมือแล้วก็ โค้งมาทางด้านขวาแบบนี้นะคะพอเป็นมุมแหลมแล้วทีนี้ก็บีบให้เป็นรอยนะคะแบบนี้นะทีนี้ปลายริบบิ้นก็สอดตามลายเส้นนี้ได้2กลีบแล้วนะคะทำไปเรื่อยๆนะโค้งริบบิ้นไปทางด้านซ้ายโค้งเข้าหาตัวดอกแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งไปทางด้านขวามือพอได้เป็นมุมแหลมแล้วทีนี้เราก็บีบให้เป็นรอยพับปลายริบบิ้นสอดไปตามลายเส้นเส้นต่อมานะคะโค้งไปทางด้านซ้ายมือให้เป็นมุมแหลมแบบนี้บีบให้เป็นรอยพับสอดปลายริบบิ้นตามลายเส้นของมันเส้นต่อมานะคะทีนี้มันจะมีด้วยกันทั้งหมด2เส้นให้เราเอาเส้นด้านในนะคะเส้นนี้นะเพราะว่าเส้นนี้มันมาจากกลีบนี้นะคะที่เราสอดมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำเส้นด้านในค่ะโค้งเข้าหาตัวดอกไปทางด้านซ้ายมือให้ได้มุมแหลมแบบนี้แล้วก็บีบให้เป็นรอยพับปลายริบบิ้นสอดตามลายเส้นทีนี้เส้นที่มันมี2เส้นนะคะทางด้านนี้มาดูตรงที่ปลายริบบิ้นมันจะโผล่ออกมานะคะให้เราให้ปลายริบบิ้นมันโผล่ออกมาตรงรูนี้นะคะอย่าให้มันโผล่ออกมาตรงกลีบนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องสอดมันย้อนกลับมาอีกมันจะเสียเวลานะเราก็ต้องช่วยมันบังคับให้ออกรูนี้ให้ได้นะคะแล้วเราก็ดึงออกมาเส้นถัดมานะคะเส้นด้านในนะโค้งทีนี้ก็บีบให้เป็นรอยพับปลายริบบิ้นสอดตามลายเส้นตรงนี้นะคะให้ระวังนะให้มันออกรูตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ให้มันออกรูตรงนี้มันก็ถ้าเราไม่ช่วยมันนะคะเดี๋ยวดูนะคะว่ามันจะไปออกตรงไหนนะเห็นไหมมันจะมาออกตรงนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะช่วยให้มันออกตรงนี้โดยการบีบกลีบนี้นะคะเข้าไปด้านในนะมันจะได้โผล่ออกมาได้นะคะทีนี้เราก็ดึงเส้นถัดมานะคะบีบให้เป็นรอยพับปลายริบบิ้นสอดตามลายเส้นกลีบต่อมานะคะทำให้ครบทั้ง8เส้นนะคะทีนี้ก็ครบแล้วนะคะ1รอบนะมันก็จะได้ลักษณะนี้กลีบไหนถ้าไม่สวยนะคะเราก็จัดนิดนึงนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้เราก็จะทำเหมือนเดิมอีก2รอบนะคะเพื่อที่จะให้ได้กลีบดอก3ชั้นนะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยนะบิดโค้งเข้าหาตัวดอกไปทางด้านซ้ายมือแล้วก็ปลายริบบิ้นเฉียงมาทางด้านขวามือแบบนี้ ทีนี้พอได้เป็นมุมแหลมแล้วก็บีบให้เป็นรอยพับลักษณะนี้นะคะปลายริบบิ้นเหมือนเดิมเลยสอดตามลายเส้นของมันนะเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะให้ครบทั้ง8เส้นนะหมุนริบบิ้นโค้งไปทางซ้ายปลายริบบิ้นชี้มาทางด้านขวามือก็จะได้มุมแหลมนะคะลักษณะนี้นะมันจะซ้อนอยู่ด้านหลังของกลีบแรกนะคะเราก็บีบให้เป็นรอยพับปลายริบบิ้นสอดตามลายเส้นทีนี้พอมาถึงเส้นที่มันจะมี2เส้นนะคะก็เหมือนกับตอนที่เราทำกลีบดอกชั้นแรกเลยนะคะเราก็จะเอาเส้นด้านในนะเราจะเอาเส้นด้านในทำเป็นกลีบดอกนะคะปลายริบบิ้นสอดตามลายเส้นนะคะเหมือนเดิมเลยนะเราจะดันกลีบดอกนี้นะคะเข้าไปด้านในเพื่อที่จะเปิดช่องให้กับเส้นริบบิ้นที่เราสอดตรงนี้นะคะให้ปลายริบบิ้นโผล่ออกมาได้นะแล้วทีนี้เราก็ดึงออกมาพอเราสอดครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะก็จะได้กลีบดอกชั้นที่2แบบนี้นะทีนี้เราก็มาต่อกันด้วยชั้นที่3นะคะก็เหมือนเดิมเลยจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาโค้งไปทางด้านซ้ายปลายริบบิ้นชี้มาทางด้านขวานะคะก็จะได้มุมแหลมแบบนี้นะทีนี้เราก็บีบมุมแหลมนะให้เป็นรอยพับลักษณะนี้นะคะปลายริบบิ้นก็สอดตามลายเส้นเลยนะทำให้ครบทั้ง8เส้นนะคะทำเหมือนชั้นที่1แล้วก็ชั้นที่2เลยนะไม่ยากนะคะ ก็เหมือนเดิมเลยนะคะเราก็จะเอาเส้นด้านในนะทีนี้ก็ครบแล้วนะคะกลีบดอก3ชั้นทีนี้เราก็จะมาตัดริบบิ้นนะคะส่วนที่ยาวเกินมาออกนะแล้วก็ตัดเลยนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะก็ไปลองทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ